สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆกลับมาพบกับเขยสุพรรณ Channel นะคะหรือสวนบอลสีเขยสุพรรณค่ะสวนบอลสีเล็กๆค่ะอยู่ที่อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวันนี้เปิดคลิปด้วยไม้นอกตู้ค่ะช่วงนี้อย่างที่พี่ๆรู้กันนะคะหน้าฝนบอลสีหรือว่าต้นไม้เกือบจะทุกชนิดเลยนะคะสวยมากสวยหน้านี้เลยนะคะพี่ๆบอลกำลังสวยงามเลยนะคะน้องพามาดูไม้นอกตู้กันค่ะอันนี้ก็จะเป็นรามมาสูรน้องให้ดูบ่อยแล้วนะคะเป็นต้นจอมนะคะพี่ๆค่ะเนี่ยใบใหม่ก็จะสีสดสวยแต่พอใบเขาแก่นะคะสีก็จะเข้มนะคะสีก็จะเข้มขึ้นนะคะแต่ว่าใบใหม่มานี่คือสีสดสวยมากนะคะจริงๆรามมาสูรน้องมีแบ่งนะเดี๋ยวไม่แน่วันนี้น้องอาจจะให้ราคาพิเศษนะคะเป็นแบบก้อนๆน้อยจะให้ราคาพิเศษอยู่เดี๋ยวก่อนนะคะนี่เราก็พามาดูตรงนี้อันนี้จะเป็นมอนเก่านะคะกวนอิมปลูกคู่กับกวนอูหรือเปล่าใช่ไหมเธอกวนอิมกับกวนอูปลูกคู่กันใช่ไหมอันนี้ปลูกไปในกระถางเดียวกันเลยนะคะแม่จะปลูกไปลงไปในกระถางเดียวกันก็สวยดีนะคะพี่ๆเนี่ยกอรวมแบบต่างสีก็สวยดีนะคะกวนอินกวนอูปลูกคู่กันนะคะเป็นไอเดียให้กับพี่ๆเนาะเผื่อไปลองปลูกบอลนะคะแบบเอาให้มันดูสวยแปลกตามากขึ้นเนาะนี่ก็สวยเหมือนกันอันนี้จะเป็นลูกไม้ของน้องเองนะคะลูกไม้ต้นไหนที่สีสวยๆก็จะเก็บไว้นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นศรัทธาศูนย์ศรัทธาศูนย์แต่ว่าเดี๋ยวอันนี้คงเก็บทำต้นแม่แหละคงไม่ได้แบ่งนะคะทำกอไว้นะคะแต่น่าจะได้ผ่าคิดว่าคงไม่ได้เอากอเนี้ยมาแบ่งหรอกนะคะนี่จะเป็นตัวโชว์แฟนบอกเป็นตัวโชว์ตัวนี้เป็นสปริงไฟนะคะบอลนอกก็มีนะคะพี่ๆแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะน้องจะบอกว่าบอลนอกก็ถึกเหมือนกันนะต้นอื่นยุบหมดแต่ว่าสปริงไฟนี่อยู่รอดมาได้นะคะเนี่ยช่วงแรกๆนะคะมันต้องมีบ้างแหละคนที่พลาดอ่ะมันเรื่องปกตินะคะเดี๋ยววันนี้มีไม้มาแบ่งปันราคาเบาๆนะคะพี่ๆฝากติดตามด้วยเนาะถ้าใครเพิ่งเปิดมาเจอเขยสุพรรณ Channel เป็นครั้งแรกแล้วยังไม่ได้กดติดตามน้องฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยเนาะน้องจะมีไม้มาแบ่งปันให้ในราคาเบาๆนะคะส่วนมากจะเป็นไม้กระถาง4หลัก10นะคะที่น้องแบ่งอยู่นะคะไม้กระถาง4น้องจะแบ่งให้ในราคาหลัก10ซับเป็นส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นลูกค้าเก่าก็จะทราบดีนะคะถ้าเป็นลูกค้าใหม่ผ่านมาเจอยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็จะได้มีโอกาสได้เข้ามาเลือกไม้ได้ก่อนใครนะคะหรือถ้าไม่สะดวกจริงๆชื่นชอบบอลสีต้นไหนอยากจะสั่งซื้อก็ง่ายๆค่ะพี่ๆแค่กดจดชื่อนะคะจดชื่อไม้ที่ต้องการแล้วก็กดโทรศัพท์โทรสั่งซื้อกับน้องได้เลยที่0982650905นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะหรือสแกน QR code ที่หน้าจอก็ได้เหมือนกันนะคะค่าส่งเหมาใจ60บาทค่ะโอนเงินไม่เป็นเก็บเงินหน้าบ้านได้นะคะจ่ายเงินปลายทางได้เลยน้องไม่ได้บวกเพิ่มนะคะส่งด่วนไปรษณีย์ไทยรับส่งของวันนี้ที่น้องลงวันนี้มาเย็นนิดนึงนะคะน้องจะส่งให้เป็นวันศุกร์เนาะรอบส่งน้องจะส่งให้เป็นวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะพูดไปเหนื่อยไปต้นนี้ที่เห็นอยู่จะเป็นน้ำเมืองนนท์ค่ะนอกตู้ก็สวยดีเหมือนกันนะคะพี่นะน้ำเมืองนนท์นะคะไม้ด่างเนาะอันนี้ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันน้องชอบไม้สีชมพูนะคะไม้สีชมพูที่สวนก็จะเยอะนิดนึงเนาะเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะคะว่าวันนี้น้องมีบอลอะไรมาแบ่งปันบ้างค่ะพี่จ๋ามาดูไม้ที่แบ่งกันอะไรเหรอถอนยาผักกูดอ่ะเธอเอาอันนี้ให้เราหน่อยนี่เหรอไม่ใช่ค่ะนี่เห็นที่น้องไหมโอ้โหนี่ป้ายสวยมากเลยสวยภัยขวัญสิริค่ะเริ่มที่กระถางแรก2ต้นในกระถางค่ะพี่ค่ะภัยขวัญสิริ2ต้นในกระถางเปิดป้ายมาน้องบอกแล้วว่าน้องเปิดโตเปิดตอนจบเปิดโต
เปิดโตเปิดป้ายตอนโตนะคะไผ่ขวัญสิริสวยงามน้องให้70ไม้กระถาง4นะจ๊ะพี่ๆจ๋าไม้กระถาง4ส่วนต้นนี้เป็นวิวกัดสีแล้วอ่ะอันหงเดรุนหงเดรุนกัดสีแล้วน้องให้ไป60บาทค่ะพี่ๆค่ะน้องให้ไป60นะคะสำหรับหงเดรุนอ่ะแล้วก็ไปฝั่งนี้นิดนึงเออเออใช่ใช่ขายต้นใหญ่นู้นดีกว่าไหมอันนี้เป็นสุมาอี้ค่ะสุมาอี้แต่เราว่าเราหยิบไม่ได้เธอหยิบไม่ดีเพราะว่ามันเกี่ยวกับต้นอื่นสุมาอี้เราขายสองต้นแบบนี้นี่หรอต้นเดียวต้นเดียวใบดกมากเลยไม่ทิ้งใบเออไม่ทิ้งใบเลยแล้วดูใบเห็นปะพอใช่แล้วมันพอมันเริ่มเนี่ยอุ้ยใบมันสวยอ่ะมันจะเป็นใบหอกอยู่แล้วแล้วก็กัดสีแล้วสุมาอี้60ค่ะพี่ๆเนี่ยอันนี้ก็อีกต้นนึงเห็นปะเนี่ยเริ่มกัดสีแล้วนะมันสวยเนอะสวยนะน้องให้60ค่ะตัวนี้วิษณุกรรมประสิทธิ์วิษณุกรรมประสิทธิ์โชว์ตัวหน่อยขนาดน้องแนะนำให้พี่ๆพิจารณาจากในคลิปเปรียบเทียบกับราคาเอานะคะเพราะว่าน้องขายหลัก10ไม้กระถาง4ไม่ได้ว่าไม่ได้ขายไม้ไซส์เล็กจนเกินไปเนาะอันนี้วิษณุกรรมประสิทธิ์คิดว่าน่าจะมี2ต้นในกระถางไหมใช่2ต้นในกระถางวิษณุกรรมประสิทธิ์ตรงนี้จะอยู่ในตับฉลอมพระนครนะคะใบจะแดงแดงแดงเข้มๆใบบิดๆอันนี้น้องให้ไป50แล้วกันวันนี้ให้ราคาพิเศษเพราะน้องมีเยอะวิษณุกรรมประสิทธิ์นะคะน้องให้50บาทค่ะพี่ๆดูไซส์อ้วนตั้งตรงๆให้หน่อยเนี่ยนี่คือไซส์หลัก10ที่น้องแบ่งพิจารณาเทียบขนาดเอาเองนะคะพี่ๆคะไซส์นี้อัพไซส์ลงกระถาง6ได้แล้วนะคะดูรากทะลุกระถางมาแล้วนะคะใช้ใบงามนะคะเนี่ยให้น้องน้องให้ดูหน่อยเห็นป่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันจ้ะพี่ขาต้นนี้มหาราชินีแต่ว่าเดี๋ยวน้องแจ้งก่อนเหมือนมีตำหนินิดนึงหนอนแท้หนอนแท้แบบนั้นแหละไม่หนอนก็มาแรงแหละนะคะแต่ว่าต้นโตแล้วนะคะขอคนเข้าใจธรรมชาติรับไม้ได้คือจริงๆมันไม่ได้มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้แต่ใบมีตำหนิเนี่ยน้องถ่ายให้เห็นเลยนะคะเทียบขนาดเห็นไหมขนาดต้นเนี่ยประมาณเกือบ20เซนได้แล้วเนาะต้นโตแล้วนะคะเราออกสีมาแล้วมหาราชินีนะคะใครมีมหาราชาอยู่จะเอามหาราชินีไปวางคู่กันก็ได้อ่ะน้องให้ไป50บาทขอคนเข้าใจธรรมชาตินะคะน้องให้ดูตำหนิชัดเจนเลยเอาไป50ค่ะต้นนี้อะไรเอ่ยมีเขียนแม่เดี๋ยวให้โตอันนี้ก่อนอุ๊ยแต่เธอไม้ด่างเธอรัชโรธรสวยนะรัชโนรัชโรธรแผงใช่ไหมตอนนี้เธอเอาออกไปเลยนะเธอตอนนี้เอาออกไปเลยเพราะว่ามันเด่นขึ้นถ้ามันไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคืออะไรมันไม่ได้ราชโลทอนอ๋อราชโลทอนตัวไม่ได้วันนี้ให้ละให้30บาทอะตัวแถมเหมือนตัวแถมละให้30ราชโลทอนไม่ด่างแต่ว่าแดงสวยนะคะพี่ๆแดงสวยอยู่อ่ะมาต่อต้นนี้สาววาเลนไปช็อกจำชื่อไม่ได้สาววาเลนแผงค่ะป้ายสวยค่ะพี่ๆขาต้นนี้น้องขอราคานิดนึงเอาไปที่100บาทค่ะสาววาลินแผลงนะคะใบหอกนะคะป้ายสวยมากค่ะพี่ๆเดี๋ยวพาไปดูต้นโตๆนะคะหมายถึงต้นโตๆในที่นี้หมายถึงว่าตอนโตเรียกว่าตอนโตนะนะคะต้นนี้ให้100บาทค่ะแล้วก็อาซูนนิวเพสมีแค่1ต้นเท่านั้นโอเคต้นอื่นถามว่ามีอีกไหมมีแต่ว่ายังไม่นั่นทับอ่ะอสูรนิ้วเพชรให้ไปเท่าไหร่ดี60อ่ะให้ราคาพิเศษอสูรนิ้วเพชรน้องเคยลงรูปต้นแม่เดี๋ยวแนบให้แล้วกันถ้าหาเจอเหมือนจะลงไว้อยู่นะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องลงให้ลงตัวอย่างตอนโตให้อสูรนิ้วเพชรน้องบอกก่อนป้ายตอนโตป้ายตอนโตค่ะพี่พีอันเนี่ยเราอยากได้กระถางเนี้ยเพราะว่ากระถางนี้มันชมพูสวยมากเลยนี่อ่ะน้องให้ดูเนี่ยเห็นปะสาววาลินผ่าแผงเหมือนกันนะคะพี่ๆขาเนี่ยแต่ต้นนี้ก็สีสดขึ้นมานิดนึงย่องกว่าต้นเมื่อกี้นิดเดียวแต่สีสดมากก็เลือกเอาใบมันดกมากใบดกใช่ใบดกน้องให้น้องให้100บาทเท่ากันค่ะพี่ๆขากี่ใบน้องครับวันนี้โอ้ไม่รู้เลยเธอเป็นเกือบ10 3เป็น10เป็น10อยู่ใบ9ใบ10ใบเนี่ยให้ไป100เท่ากันนะจ๊ะมาไม่ทิ้งใบนี่ก็สูตรนิ้วเพชรใช่จริงด้วยแต่ว่ายังไม่ค่อยโตอ่ะ
ไปดูตู้อื่นกันจ้าที่ต้นนี้ต้นนี้มีนามว่าสุนทรโวหารค่ะพี่ๆท่านถ้าโดนแดดเกินไปมันจะไม่เห็นสีจริงของน้องนะคะนี่ค่ะโอเคตรงนี้เลยค่ะเนี่ยใบแข็งมากสุนทรโวหารทรงสวยเดี๋ยวแจ้งก่อนต้นนี้ไม้ค้างปีนะคะพี่ๆยุบไปแล้วแล้วขึ้นมาใหม่นะคะยุบไปแล้วแล้วขึ้นมาใหม่เนี่ยพี่ๆดูโคนนะคะดินแนะนำจริงๆอ่ะถ้าได้ไปก็คือไซส์เนี้ยต้นเนี้ยอัพไซส์ลง6ได้เลยพี่ๆไปเปลี่ยนดินเอานะคะไม้ค้างปีเนาะไม่แน่ใจว่ามีหัวไหมเธอเทียบขนาดให้หน่อยแต่คือสวยอ่ะพี่ๆดูมองแค่นี้ก็รู้แล้วนะคะน้องขอ80บาทราคาดีมากแต่ถ้าน้องไปอัพไซส์กระถาง6ก็จะอีกราคาหนึ่งนะเพราะฉะนั้นรีบน้องมีแบ่งให้ประมาณ 2-3 กระถางเท่านั้นนะคะสำหรับสุนทรโวหารเนาะ80บาทค่ะใครไวใครได้ไปค่ะและก็มาที่ต้นนี้คือนี่อะไรอ่ะบังเอิญมนตากินาราเธอก็เยอะเหมือนกันนะอ่ะอุ๊ยเธออุ๊ยเธออะไรนะชื่ออะไรนะอันนี้สีเลิกงามสีเลิกงามอุ๊ยอันนี้ก็จะทิ้งไปสีเลิกงามต้นกระถาง6อ่ะแม่น้องออกมากระถาง6สีเลิกงามน้องให้ไป150บาทใบนี้ทิ้งใบแน่นอนนะคะน้องแจ้งเลยนะใบนี้ทิ้งใบแน่นอนนะคะแต่มองข้ามไปได้ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้ใบใหม่เปิดเหลืองมาสวยงามนะคะด่างสวยปกติเลยไม้อยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะสีเลิกงามน้องให้ไป150บาทไม้อยู่ในกระถาง6นิ้วต้นโตนะคะพี่ๆคะเนี่ยให้ดูเห็นไหมใช่ดินที่ยุบไม่ต้องตกใจน้องเติมนะคะค่าส่งแพงไม่เป็นไรนะคะไม่เคยเอาดินออกนะคะพี่ๆที่สั่งจะทราบดีมีแต่เติมดินให้เต็มเท่านั้นนะคะนี่ดูใบใหม่สวยมากต้นโตๆเอาไป150ค่ะสำหรับสีเลิกงามจ้ะที่ตับรามเกียรติอีกสักหนึ่งต้นต้นนี้มีนามว่านินละเอกค่ะพี่ๆขาออกสีมาแล้วนี่เห็นปะเอาต้นกับสีไปเลยเนี่ยต้นละน้องให้50นินละเอกนะคะเอาใบเขาไม่เหมือนกับพญายมราชใช่ถ้าพี่ๆเห็นพญายมราชก็จะทราบดีว่ามันไม่เหมือนกันพญายมราชสะโพกเขาจะใหญ่กว่าสะโพกใหญ่แล้วก็ใบจะลู่ๆเนาะลู่ๆลงเนาะนินละเอกนินละเอกหน้าถ้าเอาแบบว่าหน้าออกสีออกกระดูกแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะมีประมาณ3ต้นเท่านั้นให้ไป50บาทให้ไปต้นละ50นะคะส่วนอันนี้ที่พี่ๆเห็นอยู่เริ่มดำแล้วนะใช่พญาขอมดำค่ะ50บาทเช่นเดียวกันอ่ะถ้าดูไม่ชัดเธอจ่ายหยิบให้หน่อยขอมดำค่ะไม่ใช่ของดำนะ พญาขอมดำค่ะพี่ๆเห็นปะต้นโตๆเหมือนกันเนี่ยเอาไป50นะคะใบเงาใช่50บาทค่ะโอ้พี่คุณน้องขออวดนิดนึงอันนี้คือหางหงโบราณเห็นไหมเริ่มออกสีละพี่ๆอันจริงๆเนี่ยมันจะกัดเต็มเกือบเต็มใบเลยนะเกือบเต็มใบแหละเนี่ยที่น้องกัดสุดมาเนี่ยเห็นปะแต่ว่าสีใบแก่พอแก่มันก็จะซีดมันเริ่มปกตินะใบแก่มันก็จะซีดใบใหม่มันก็จะสดใสเนี่ยเห็นปะเนี่ยยิ่งเปิดใบใหม่มายิ่งกัดสีนะยิ่งเปิดใบใหม่มายิ่งกัดสีเห็นปะหางหงโบราณค่ะเดี๋ยวมีแบ่งนะมีแบ่งแล้วก็เบญจกายก็มีแบ่งเหมือนกันเพิ่งไปเจอแอบอยู่เบญจกายก็มีแบ่งนะคะพี่ๆขาเนี่ยดูนางยักษ์เบญจกายเอาดูมุมนี้ดีกว่าน่าจะสวยนางยักษ์เบญจกายมีกระถาง4แบ่งค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะหางหงโบราณที่น้องบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่ค่ะเนี่ยปะเริ่มกัดสีมาละเนี่ยเห็นปะเริ่มออกสีมาแล้วนะเนี่ยหางหงโบราณนะคะเดี๋ยวดูขนาดต้นก่อนเดี๋ยวจะทำว่าน้องกี่โมนี่60ค่ะเอาไปเลยไซส์นี้60บาทหางหงโบราณไซส์ประมาณนี้มีประมาณ2ต้นได้นะคะ 2-3 ต้นประมาณนี้แหละได้อยู่เอาไป60มนลับแลไซส์นี้ฟอร์มกอค่ะดูเทียบขนาดเอาเองนะไม้กระถาง4นะคะย้ำอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะกระถางขนาดเท่าไหร่พี่ๆลองพิจารณาดูมนลับแลคิดว่าไม่แน่ใจว่ามีต้นเดียวหรือ2ต้นแต่ทำไมนางใบดกจัง60บาทค่ะต้นโตๆไปเลยหึ
ปลูกคู่เหรออืมอ๋อโอเคเผื่อตุยใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูตู้ต่อไปกันจ้าเบญจกายค่ะพี่ๆนางยักษ์เบญจกายเห็นไปเริ่มออกสีเริ่มออกป้ายมาแล้วเอาไป50มี2ต้นค่ะหมายถึงมี2กระถางนะไม่ใช่ว่าต้นนึงมี2เอ้ยไม่ใช่กระถางนึงมี2ต้นนะเนี่ยเห็นปะนี่ก็อีกต้นนึงเนี่ยเริ่มป้ายมาละให้ไปต้นละ50มีแค่2ต้นเท่านั้นจ้ะอ้วนอ้วนเปิดไปทางนี้หน่อยเราจะเอาต้นนี้เอารามาสูนเออรามาสูนกระถางนี้ได้อ่ะอันนี้รามาสูนค่ะพิจารณาขนาดเอานะจ๊ะพี่ๆจ๋า2ต้นในกระถางรามมาสูนเมื่อสักครู่ให้ดูตัวอย่างตอนโตไปแล้วนะคะแล้วก็น้องเริ่มออกสีมาแล้วน้องขอที่มี2ต้นนะคะรามมาสูนน้องขอ70บาทค่ะอันนี้ก่อนอันนี้เป็นยักษ์ตีพัดนะคะพี่ๆจริงๆตัวนี้ไม่ได้แบ่งนะแต่ให้ดูก่อนดูทรงใบนะคะยักษ์ตีพัดจริงๆอ่ะเดี๋ยวเขาจะออกสีชมพูระเรื่อเนาะเธอเนาะแม่มันมีแต่ว่าแม่มันไปอยู่ไหนแม่ยังหาไม่เจอนะคะแต่ต้นนี้น้องเก็บตั้งแม่ใหม่แต่ว่าต้นที่จะแบ่งน้องจะแบ่งให้1กระถางต้นนี้ยักษ์ตีพัดนะคะเนี่ยสีมันจะเริ่มออกตอนโตนะคะพี่ๆเห็นปะเนี่ยมันจะเริ่มมานิดๆๆแล้วก็จะมีหูใต้ใบใช่ตีพัดหูใต้ใบสวยตีพัดกระถางนี้ใบยกตั้งใช่ใบยกตั้งน้องให้ต้นเดียวนะคะน้องให้ต้นเดียวเพราะว่าต้นนี้ไม่สวยเพิ่งจะฟื้นใช่โดนแทะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราโดนแมลงบุกน้องให้80บาทค่ะยักตีพัดนะคะพี่ๆค่ะน้องให้80ยักตีพัดแล้วก็อันนี้อยากขายเท้าทองกีบม้าต้นโตมากอ่ะน้องบอกอีกทีหนึ่งให้พิจารณาขนาดเอานี่คือไม้กระถาง4เท้าทองกิ่งม้าไม้ทรงพุ่มเตี้ยนะคะแต่ใบดกนี่คือต้นเดียวเนี่ยล้นกระถาง4ออกมาแบบนี้น้องให้ไป50บาทนะคะนะเท้าทองกิ่งม้านะคะใบที่พี่ๆเห็นนี่คือเป็นความผิดปกติของไม้ซึ่งไม่ได้เป็นโรคนะคะไม้จะเป็นแบบนี้เองนะคะเคยมีอยู่กอนึงเนาะเธอเราแบ่งไปเนาะมีอะไรครึ่งเนาะมันจะกึ่งแผงแล้วเนี่ยเห็นปะให้ดูสีเนี่ยสีชมพูสวยมากค่ะเท้าทองกีบม้ากระถาง4 50บาทค่ะการนายดอกรักค่ะพี่ๆเอาไม่โฟเลยอันนี้โฟแล้วนี่กัดสีแล้วนะใช่หูมายังหรอกมันต้องเกลี่ยหน่อยนายดอกรักโฟให้หน่อยโอเคนี่ค่ะให้พี่ๆดูขนาดเนี่ยประมาณนี้นายดอกรัก50บาทค่ะ50บาทค่ะนายดอกรักเอาที่กัดสีแล้วนะเนี่ยจะมีอยู่ประมาณนี้2กระถางนะคะเอาที่ต้องกัดสีไปแล้วกันเนาะพี่ๆค่ะเนี่ยนายดอกรักตับวีรชนนะคะเอาไป50บาทจ้ามาค่ะพี่ๆค่ะมาที่ต้นนี้ต้นนี้เป็นไก่ด่างน้องเคยแบ่งไม้กระถาง4ไปนานมากแล้วนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วนั่นแหละแต่ว่าอันนี้จะเป็นต้นแม่ที่น้องเก็บไว้นะคะไม่ใช่ต้นแม่ขอโทษคือต้นแม่แล้วมันแตกกอแล้วน้องก็เอามาแยกหน่อนะคะนี่อันนี้จะเป็นหน่อนะหน่อนี้สวยสุดแต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวดูให้ดูตรงนี้ก่อนใบนี้มีตำหนินิดหน่อยใบช้ำน้ำนะคะไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้รักติดดีแล้วนะคะเพราะว่าแยกมาได้เกือบเดือนแล้วนะคะก็เอามาแบ่งน้องพี่ให้ดูตำหนิก่อนขอคนเข้าใจธรรมชาติรับไม้ได้พี่ๆดูขนาดใบน้องอยู่ในกระถาง6หรือ5 6กระถางกระถาง6เนี่ยดูสีนะคะพี่ๆไก่ด่างจริงๆคิดว่ามันจะเหมือนไก่ทองมณีด่างมั้ยอันไหนเนี่ยเหรอใช่ไหมไม่ใช่ไก่ทองมณีด่างอะไรมันก็จะออกชมพูอมแดงอ่ะพี่ๆเนี่ยเห็นปะเนี่ยดูดีๆเห็นปะมันจะเป็นชมพูไก่ด่างไก่ด่างไม่ค่อยมีใช่เนี่ยต้นโตๆเลยด่างสวยๆต้นนี้น้องมีแบ่งให้กระถางเดียวที่เหลือยังไม่ค่อยงามแล้วก็อย่างว่ามันยังไม่ค่อยงามอ่ะเอาต้นงามๆแบ่งให้ดีกว่า170บาทพอนะคะสำหรับไก่ด่างต้นนี้นะคะพี่ๆค่ะให้ไป170บาทพอจ้า
ต้นนี้กันพี่ๆค่ะอันนี้อสงไขยแต่ป้ายสวยมากแข็งชมพูแล้วตัวนี้ใช่ปกติอสงไขยถ้าพี่ๆเห็นทั่วไปมันจะป้ายออกเขียวแล้วมันก็จะไม่กอดไม่ค่อยกัดสีเนาะแต่ตัวนี้จะกัดชมพูสวยมากกระถางนี้มี2ต้นในกระถางค่ะเห็นปะนี่มี2ต้นในกระถางน้องอยู่ในกระถาง6นิ้วใช่ดูใบใหม่ป้ายสวยไม่มีหลุดนะคะดูป้ายสวยไม่มีหลุดแล้วดูเป็นพุ่มเป็นกอทรงกำลังสวยเลย2ต้นในกระถางอสงไขยกระถางนี้ต้องให้ไปที่150บาทพอค่ะเอาไป150สวยๆงามๆเอ๊ะคนหมุนก็หมุนจังเลยโชว์ทุกมุมนะใช่มีระบบจานหมุนส่วนตัวไม่ต้องใช้จานหมุนเลยค่ะพี่ๆค่ะน้องไม่ต้องใช้จานหมุนค่ะนะคะชื่นชอบต้นไหนพี่ๆจดชื่อแล้วก็โทรสั่งซื้อได้เลยนะคะที่เบอร์098ค่ะ2650905นะคะโทรได้แอดไลน์ได้หรือสแกน QR code ที่หน้าจอก็ได้เหมือนกันนะคะง่ายๆโทรจดไม่มีไลน์ก็ไม่เป็นไรแค่เอาปากกาจดชื่อไว้แล้วก็โทรมานะคะโทรมาสั่งซื้อได้เลยง่ายๆจ่ายโอนเงินไม่เป็นก็จ่ายเงินหน้าบ้านนะคะไม่ยากนะคะพี่ๆคะสั่งซื้อของกับน้องไม่ยากนะคะส่งด่วนไปรษณีย์ไทยรับส่งน้องจะส่งวันศุกร์ที่จะถึงนี้ซึ่งน้องจำวันที่ไม่ได้วันที่เท่าไหร่นะเธอวันศุกร์วันที่5 มั้งถ้าจำไม่ผิด5กรกฎานะคะน้องจะส่งให้นะคะรอบส่งจะเป็นวันศุกร์เนาะวันนี้มาเจอกันตอนเย็นนิดนึงไม่แน่ใจว่าพี่ๆจะเห็นไหมนะคะฝากด้วยเนาะฝากกดติดตามไปด้วยนะคะเขยสุพรรณชาแนลค่ะส่วนบ้านสีเล็กๆนะคะอยู่ที่อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะขอให้พี่ๆทุกท่านมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอนสีทุกท่านเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ